ในวันที่ปป,ปชอุ้มคดีโจกไว้ในมือพลตำรวจเอกสุรเชษก็ยืดอกยิ้มอ่อนแต่บิ๊กกุ๋ยและชาวคณะอาณาจาวจับใจเรียบแล้วโรงเรียนโจกไปตามคาดหลัง5ออาอรหันแห่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปป,ปชมีมติ4ต่อหนึ่งรับคดีเว็บพนันออนไลน์มินนี่ซึ่งปรากฏชื่อของพลตำรวจเอกสุรเชษหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมพวกรวม5คนเอาไว้ทำเองพร้อมเรียกสำนวนและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในคดี ลูกน้องมือขวาคือพันตํารวจเอกภาคภูมิพิสมัยรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาคสกับพวกกลับคืนให้ปอปชดําเนินการโดยให้เหตุผลว่าเป็นคดีที่มีการกระทําความผิดเกี่ยวข้องเป็นเรื่องเดียวกันอย่างไรก็ดีจากการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมพบว่าในการประชุมคณะกรรมการปอปชเมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมานั้นบิ๊กกุยพลตํารวจเอกวชรพลประสานรากิจประธานปอปชได้บรรจุวาระของพลตํารวจเอกสุรเชษ เป็นวาระจรและนําขึ้นพิจารณาในช่วงเช้าของการประชุมทั้งที่โดยปกติแล้วการประชุมจะพิจารณาวาระเพื่อพิจารณาให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะพิจารณาวาระจรและวาระเพื่อทราบตามลําดับทั้งนี้ในการพิจารณาวาระของรองผอตอรอนั้นมีการหารือกันเคร่งเครียดกว่าสองชั่วโมงเพราะมีการพิจารณาเรื่องข้อกฎหมายและสำนวนคดีนี้อย่างหนักโดยตัวบิ๊กกุยซึ่งเป็นประธานปปอชอและนายเอกวิทย์วัชวรคุกรรมการปปอชอเสนอให้ปปอชอ นำคดีนี้กลับมาทําเองพร้อมระบุด้วยว่าควรตรวจสอบสํานวนนี้ใหม่ด้วยจากนั้นคณะกรรมการปปชเสียงข้างมากได้อ้างมาตรา28และมาตรา29แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญปปชและรัฐธรรมนูญในการดึงเรื่องนี้กลับมาดําเนินการเองส่วนเสียงข้างน้อยในการลงมติครั้งนี้ที่มีเพียงหนึ่งเสียงคือนายสุชาติตระกูลเกษมสุข กรรมการปปชให้เหตุผลสองข้อที่ปปชไม่ควรรับสำนวนนี้มาดำเนินการเนื่องจากหนึ่งพฤติการแห่งคดีระหว่างตำรวจกับเอกชนร่วมกันกระทำความผิดกฎหมายการพนันโดยนำเงินที่ได้มาไปแจกจ่ายตามบัญชีต่างๆนั้นเป็นความผิดฐานฟอกเงินซึ่งไม่ใช่ความผิดที่ปป,ปชจะรับไว้ดำเนินการไต่สวนเพราะตำรวจในสำนวนคดีนี้ไม่ได้กระทำความผิดจากการปฏิบัติหน้าที่ดังนั้นการที่ปป,ปชจะตั้งข้อกล่าวหาว่าตำรวจในสำนวนคดีนี้กระทำความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา157 และมาตรา149โดยที่ตำรวจยังไม่มีพฤติการเรียกรับทรัพย์สินนั้นอาจไม่ถูกต้องและ2พนักงานสอบสวนยังดำเนินการไม่เสร็จสิน้นโดยเมื่อวันที่27ธันวาคม2566พนักงานสอบสวนแจ้งปปชว่ามีการสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมและพบผู้ร่วมกระทำผิดระดับสูงด้วยเท่ากับว่าพนักงานสอบสวนยังสอบสวนไม่เสร็จและจะส่งให้ปป,ปชพิจารณาไม่ได้จนกว่าจะก,การสอบสวนแล้วเสร็จและหากพิจารณามาตรา -65 และมาตรา66แห่งพระราชบัญญัติปปชนั้นพบว่าปปชต้องคืนสํานวนให้พนักง,งานสอบสวนดําเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนแล้วจึงนํามาพิจารณาอีกครั้งอย่างไรก็ดีเรื่องก็ไม่น่าจะจบง่ายเพียงนั้นเพราะปรากฏว่านายอัจฉริยะเรื่องรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเดินทางเข้าพบพันตำรวจโทโนพินแก้วอินชัยสวสอบสวนกกสามบก,กปป,ป เพื่อร้องทุกกล่าวโทษประธานปปอชอพร้อมพวกรวม4คนในความผิดมาตรา157ที่มีมติรับและดึงคดีด,ดิจกจกกับคดีพันตํารวจเอกภาพภ,าพภูมิมาทําเองตรงนี้เป็นประเด็นที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดว่าจะออกมาอย่างไรเพราะถ้าแก้ข้อกล่าวหาไม่ตกก็บอกคําเดียวว่า4ปปอชอที่เห็นควรให้ดึงคดีกลับมาทําเองคงต้องหนาวจับคู่หัวใจกันเลยทีเดียว